แม่สวัสดีครับโอ้นี่นะครับกลับมาวิธีการสอนบักแค่พัมดีครับแม่ครับบักแค่พัมอันนี้ตามธรรมชาติหรือมันห่อมาปล่อยตามธรรมชาติมันเกิดจากมันเองตามธรรมชาติมันเกิดมันเองเพราะว่าหน้าหมองนี่ก็เป็นน้ำเป็นบ่อเก่าเนาะแม่เนาะเนี่ยเป็นบ่อเก่าแล้วน้ำมันก็ปุ้ยหมองไปครับสมมุตินะครับเป็นสาเก่าครับเราปัจจุบันเป็นบ่อเก่าเราก็เลยมีบักแค่พัมร้อยมาแม่เราอยู่สวนไปขายยังที่ซุ้มมือเหรอครับซุ้มมือเพื่อนสร้างยังค่อยเอาไปเอาไปที่ไหนแม่เพื่อนสร้างแล้วก็เอาไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็สร้างซุ้มมือนะจะไหนเขาค่อยหูว่ามันเบิดที่ไหนแม่มันกับว่าเห็นมันร้อยแต่ซุ้มมันเบิดโอ้ไข่มันจีร้อยอยู่เหนือหน้าปีแม่ไข่มันร้อยอยู่เหนือหน้าอยู่กับใบมันนี่ปีระวังโอ้บ่ไปหรอกผมนักบางทีเหยียบไปบางเนี้ยพังแน่นอนบางเนี้ยเอาไว้ให้แม่บางอ๋อไข่มันก็หยิบตัวลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างใส่ผ่าเอาโอ้นี่แหละครับกรรมวิธีของการส่วนไข่พัมแม่เอาไปขายที่ไหนรู้แล้วที่ไหนครับเนี่ยรู้ละ10บาทเพิ่นสร้างบ่ครับเพิ่นสร้างเพิ่นสร้างอ๋อมื้อนี้เอามาให้เนี่ยเด้อเพิ่นจะไปขายต่อติแม่เพิ่นเอาไปกินครับผมมื้อนี้เพิ่นสร้างแม่จากโลเนี่ย10โล10โลโดนบ่อยค่อยได้พกครบ10โลครับบ่ครับที่ทำงานเนี่ยเฮาก็สอนประมาณชั่วโมงนึงอ๋อชั่วโมงพุ่นติอ๋อครับผมไข่พัมครับเกิดอีกการธรรมชาติกับพินอะไรเด็กชุดแรกครับชุดแรกได้แล้วแม่เขาต้องไปล่างอีกบ่อย่ะล่างครับล่างอีกได้บ่อยจะหารู้เนี่ยดูความสวยงามของไข่พัมครับไข่พัมธรรมชาติครับจากบ่อธรรมชาติครับบ่อธรรมชาติครับนี่แหละครับเฮ้ยนี่เนาะเอาไปล่างเอาไปล่างแค่ไหนเอาไปทิ้งใส่กระมังแล้วไงแล้วก็น้ำใส่แล้วแค่พัมมันขึ้นว่าเนื้อน้ำมันห้องกระชอนแต่ไข่พัมอ๋อแค่พัมมันอยู่ร้อยเนื้อน้ำอ๋อนั่นคือการล้างของไข่พัมนะครับโอเคครับแม่สั่ง10โลครับมื้อนี้ครับเอาอีกจักทอดนึงก็ได้ได้แล้วล่ะเนี่ยเนาะแม่เนาะนี่แหละครับไข่พัมธรรมชาติครับนี่ครับต้นไม้จะเอามาเป็นฟืนเป็นไฟฮ้อนฮ้อนไว้เป็นฟืนมีน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวครับวิธีแค่บ้านดีสานแล้วครัวดีสานของเขาเดี๋ยวพาไปชมผลงานนะครับชุดแรกของคุณแม่นะครับเมื่อกี้ไปเบิ้งเงินเล็กน้อย11อยู่นะครับมาตายทำเกือบบ่ทันนี่ชุดแรกครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับไข่พัมนะครับตามวิถีธรรมชาติครับดูนะครับสวยงามน่าทานครับเอาไปแกงครับเอาไปแกงจักสั้นไหนแม่ตุกกองเขาเนี่ยสามสั้นสามสั้นไข่มันค่อยรอดลูกเป็นแต่ไข่ค่อยรอดลูกเป็น
บ่มีขี้เล็กเนี่ยพูดกันแล้วเขามองไปเขาก็เห็นใครผ่ามันร้อยถึงนานนี่นะครับเนาะมันร้อยมันก็อยู่กับแม่มันเลยเนาะแม่ไม่เป็นใบเนี่ยมันบอกแม่แม่ดูนะครับเมื่อกี้นะครับมันเห็นลูกใบผ่านแล้วตามธรรมชาติครับอันนี้มันเกิดธรรมชาติแต่มันเกิดจากน้ำที่สะอาดหน่อยเซลล์ของมันสะอาดต้องบอกว่าคอกหมูของร้านในคอกหมูร้านนะครับเด้อบริเตเลียมาเป็น10ปีแล้วครับนะครับคอกหมูนะครับน้ำตรงนี้เป็นน้ำธรรมชาติน้ำสะอาดครับเป็นน้ำฝนเนี่ยครับไหลตกมาแล้วมันมีหมองระบายครับครับแต่ก่อนก็จะไหลมาได้ผ่านไปได้ครับเดี๋ยวนี้มันการจะเล่นเติบโตของชุมชนครับนี่แหละครับต่อไปมีแต่บ่มีทุ่มแล้วครับเนี่ยบ่มีหม่องไหลมาแล้วกับบ่มีหม่องไหลมาแล้วมีหม่องไหลไปอาศัยว่าฝนตกลงมานี่ก็อังเหงี่ยอยู่นี่ออกไปใส่บ่ได้เต็มแล้วมันถึงลวดเต็มมันคือมีแต่ลวดอย่างเดียวเอาโอเคครับรถ2ครับรถ2โอ้รถ2ครับแม่ครบหมดเนี่ยคือแม่ต้องเอาอีก3อีกครั้งนึงดิเอาอย่างมัดไปครับข้างล่างอ่ะเชือกเอาเสียบมัดไว้ดิเชือกมัดไว้เชือกมัดขาไว้ตอนนี้ก็ได้เกือบ10โลแล้วเนี่ยเนาะเออเอาไปเพื่อเจ้าอื่นน้ำติเพื่อเจ้าอื่นน้ำโอ้อุปกรณ์ไว้กันมาทานไว้ฮะกอยไว้พูดน่ะถึงกอยอีกแม่บ้า